ทำเอาชาวเน็ตทั่วโลกทึ่งไปตามๆกันเมื่อเห็นหุ่นยนต์สาวสวยลีลาไม่ธรรมดากำลังเสิร์ฟอาหารอยู่ที่ร้านชาบูหม้อไฟแห่งนี้เธอทั้งต้อนรับลูกค้าแถมยังรินชาได้ด้วยสุดยอดไปเลยใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวก่อนค่ะดูให้ดีๆที่เห็นอยู่นี้ดูออกไหมว่าจริงๆแล้วไม่ใช่หุ่นยนต์เพราะเธอคือเจ้าของร้านอาหารในนครฉงชิ่งวัย26ปีชื่อว่าฉินผู้มีความสามารถพิเศษในการปลอมตัวเป็นหุ่นยนต์ได้อย่างแนบเนียนเจ้าตัวกูตั้งกระสวยไอ้กูตั้งอะไรเนี่ยเด็กก็还是激动的打快点打快点都冷个点啊我再打点哦哦，快快快！ทุกการเคลื่อนไหวของเธอเป็นไปอย่างคล่องแคล่วราวกับถูกตั้งโปรแกรมมาอย่างดีและด้วยลักษณะเฉพาะของหุ่นยนต์ที่คนทั่วไปไม่สามารถทำได้นี้เองทำให้หลายคนเริ่มสงสัยว่าแท้จริงแล้วนี่คือมนุษย์หรือหุ่นยนต์กันแน่อะไรทำให้การแสดงของเธอสมจริงได้ขนาดนี้ไม่ใช่แค่การเคลื่อนไหวแบบหุ่นยนต์เท่านั้นแต่เธอยังมีความสามารถพิเศษเฉพาะตัวในการไม่กระพริบตาได้นานถึง15นาทีเลยทีเดียวดูสิคะขณะที่เรากำลังนั่งชมคลิปนี้ก็คงกระพริบตาไปแล้วหลายครั้งแต่เธอคนนี้ยังคงจ้องมองลูกค้าแบบไม่ละสายตาเลยเบื้องหลังความสามารถอันน่าทึ่งนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรเรามาทำความรู้จักกับเธอให้มากขึ้นกันค่ะฉินเล่าว่าเธอลงไหลในการเต้นมาตั้งแต่เด็กค่ะและเริ่มเรียนเต้นอย่างจริงจังตั้งแต่อายุ12ปีประสบการณ์ด้านการเต้นนี้เองที่ทำให้เธอสามารถเรียนแบบการเคลื่อนไหวของหุ่นยนต์ได้โดยฉินอธิบายว่าจังหวะและท่าทางการเคลื่อนไหวของหุ่นยนต์นั้นมีความคล้ายคลึงกับการเต้นสตรีทแดนซ์ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างการเต้นหลายรูปแบบเช่นเบรกแดนซ์และป๊อปปิ้งด้วยพื้นฐานการเต้นที่แข็งแรงทำให้การเรียนแบบหุ่นยนต์เป็นเรื่องที่ไม่ยากนักสำหรับเธอแล้วไอเดียการปลอมตัวเป็นหุ่นยนต์เกิดขึ้นได้อย่างไรฉินเล่าว่ามันเริ่มจากการที่เพื่อนๆของเธอมาปาร์ตี้ที่ร้านอาหารพวกเขาชวนกันลุกขึ้นเต้นและเมื่อเธอแสดงท่าทางเหมือนกับหุ่นยนต์เพื่อนๆก็ประทับใจมากจึงถ่ายวิดีโอเก็บไว้และโพสต์ลงบนโลกออนไลน์ปรากฏว่ากลายเป็นกระแสโด่งดังชั่วข้ามคืนนั่นเองค่ะที่เป็นจุดเริ่มต้นของกระแสไวรัลนี้โดยหนึ่งในความสามารถที่น่าทึ่งที่สุดของฉินนั่นก็คือการไม่กระพริบตาซึ่งทำให้ลูกค้าหลายคนไม่เชื่อว่าเธอเป็นมนุษย์โดยฉินเปิดเผยว่าเธอสามารถที่จะไม่กระพริบตาได้นานถึง 12-15 นาทีค่ะโดยเทคนิคของเธอก็คือการพยายามไม่โฟกัสสายตาไปที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่เธอก็บอกด้วยว่ามันต้องอาศัยการฝึกฝนอย่างหนักก่อนที่จะทำได้แบบนี้ส่วนตอนนี้ฉินกำลังฝึกฝนทักษะใหม่เพื่อเพิ่มความสมจริงให้กับการแสดงนั่นก็คือการพูดเรียนเสียงให้เหมือนหุ่นยนต์นึกภาพตามดูสิคะถ้าวันหนึ่งเราเดินเข้าร้านอาหารแล้วได้ยินเสียงหุ่นยนต์กล่าวทักทายคงจะรู้สึกตื่นเต้นชวนประทับใจไม่น้อย